ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะนัดไต่สวนนัดไต่สวนพยานบุคคลแล้วก็ตรวจสอบพยานวัตถุพยานเอกสารมาแล้วเนี่ยนะครับหลายรอบแล้วนะคดีหุ้นสื่อพิธาที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปรากฏว่าข่าวล่าสุดเนี่ยนะนั่นก็คือคดีนี้เนี่ยศาลเพิ่งออกมาประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วผมทวนนิดเดียวนะเพิ่งประกาศเมื่อปีที่แล้วเสร็จสิ้นการไต่สวนเสร็จสิ้นการไต่สวนละก็คือไต่สวนเสร็จอะแล้วศาลก็นัดฟังคำวินิจฉัยในวันพุธที่24มกราคมนี้นะ24มกราคมนี้ตอนบ่าย2โมงบ่าย2โมงของวันที่24มกราคมเนี่ยลุ้นเลยฮะลุ้นกันทั้งประเทศเอาคดีหุ้นสื่อก่อนนะคดีหุ้นสื่อ ITV นะครับพิธาเขาบอกว่ารู้สึกพอใจในกระบวนการของศาลนะไต่สวนข้อเท็จจริงทุกประการแล้วในส่วนตนได้รับการไต่สวนข้อเท็จจริงในการยุติการประกอบกิจการสื่อ ITV และการเป็นผู้จัดการมรดกวันนี้ได้ไต่สวนทั้งฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องครบถ้วนซึ่งทางบริษัท ITV ก็มีนายคิมนะนายคิมในการประชุมประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะมาชี้แจงด้วยศาลด้วยตนเองได้ยืนยันการถือหุ้น ITV และลักษณะผู้จัดการมรดกยืนยันว่าได้สละเจตนาไปแล้วตั้งแต่ช่วงสังกัดพรรคอนาคตใหม่นะคุณพิธาใช้คำว่าพอใจวันที่ไต่สวนครั้งสุดท้ายหมายความว่าไงฮะหมายความว่าคือเวลาแกไปไต่สวนที่ศาลไต่สวนเนี่ยความหมายของการไต่สวนไม่เหมือนกับระบบกล่าวหาไต่สวนเนี่ยมันจะเอาต้องเอาทุกประเด็นเลยอะนะจะมีทั้งการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งเชิญ ITV เชิญอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะมาไต่สวนมาซักถามให้มันสิ้นข้อสงสัยอะนะพิธาใช้คำว่าพอใจแสดงว่าเขาพอใจนึกออกไหมครับเขาพอใจแล้วว่าไม่มีข้อค้างคาแล้วสบายใจแล้วได้เคลียร์ทุกประเด็นเลยที่เขาถามปุ๊บแล้วมันก็มี2ประเด็นคุณผู้ชม2ประเด็น1ก็คือ ITV เป็นสื่อหรือเปล่ากับ2เนี่ยการถือครองลักษณะของผู้จัดการมรดกเนี่ยมันหมายความว่าไงจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องสู้ประเด็นแรกก่อนนะเราก็ต้องว่ากันตามตรงว่า ITV เป็นสื่ออยู่หรือเปล่าคือถ้า ITV ไม่ได้เป็นสื่อแล้วนะต่อให้ถือมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าไปชี้ว่า ITV เป็นสื่อทีนี้ต้องมาดูข้อที่2ว่าการถือในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ยในยะของมันคืออะไรในยะของมันคืออะไรคือเป็นเจ้าของไหมหรือไม่ใช่หรือแค่รับมาดูแลหรือมันเป็นฐานะทางกฎหมายเอานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องดู2ประเด็นนี้แล้วพิธาก็พอใจดู2ประเด็นนี้ก็ต้องขยี้ไปที่เรื่องของความเป็นสื่อหรือเปล่าไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลนะแต่พิธาเนี่ยพูดในรายการกับ3บก.นะบอกว่าขอบคุณ3บก.โดยเฉพาะพี่โอพี่วีเนี่ยนะที่วิเคราะห์ออกมาว่าเป็นคุณครับคุณผู้ชมคำวินิจฉัยของศาลมีแนวโน้มว่าจะเป็นคุณนะครับกับพิธานั่นก็คือพิธาไม่มีความผิดครับชัดเจนไหมน่าจะเป็นคุณนะพิธาไม่มีความผิดนะแล้วมตินั้นที่พิธาเขาขอบคุณในรายการเนี่ยเขาบอกว่ามติ90เลยนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9คนให้เอกฉันท์เลยนะคาดว่าจะออกหน้านี้เลยนะออกมา90อันนี้คือคาดการนะถ้าโอ้โหคือถึงขนาดคาดการกันแบบเอกฉันท์90เนี่ยนะคุณผู้ชมครับแสดงว่าคนวิเคราะห์เขาก็ต้องมั่นใจมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามั่นใจด้วยข้อมูลตรงไหนนะมั่นใจมากคือที่ผ่านมาเวลามันมีข่าวแบบนี้เวลาเขาวิเคราะห์กันเดี๋ยวเขาอาจจะวิเคราะห์กัน6 3 5 4อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นสะท้อนให้ถึงการวิเคราะห์ที่ไม่มั่นใจไม่ชัวร์แต่ลองแบบแทงออกมา90มันคือ 100% ใช่ไหม90แสดงว่ามั่นใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอติดตามดูนะฮะว่ามันจะออกแบบนี้หรือเปล่าถ้าออกแบบนี้ปุ๊บพิธาก็กลับเข้าสภาเลยนะครับพิธีกรก็ถามว่าแล้วจะมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคไหมเขาบอกว่าพรรคก้าวไกลเป็นสถาบันพรรคการเมืองต้องประชุมกันก่อนแต่ดูทรงแล้วประชุมยังไงก็ได้แต่กลับเพราะว่ามันเด่นนะเพราะว่าในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านอย่างน้อยๆ4ปีเนี่ยนะเป็นฝ่ายค้านครบเทอมแน่นอนจะน้อยเป็นฝ่ายค้าน4ปีเนี่ยนะมันต้องอาศัยการออกสื่อนะเพื่อสื่อสารเพื่ออภิปรายเพื่อตรวจสอบเพื่อออกสื่อซึ่งมันเป็นบทบาทที่พิธาเขาถนัดมากอยู่แล้วไงนะทั้งการพูดทั้งการลีลาทั้งรถแห่และไม่แห่นะเขาว่ารถแห่ก็คือว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะครับไปยืนบนรถแห่ได้นะครับคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะ
คนที่จะไปยืนบนรถแห่ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ป๊อปปูล่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเอาใครก็ไม่รู้ไปยืนบนรถแห่ประชาชนเขาจะไม่มาต้อนรับไงรถแห่เนี่ยสาระสำคัญเนี่ยมันคืออยู่ที่ว่านะนะรถแห่เนี่ยมันสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าแห่ไปแล้วเนี่ยจะคนมาต้อนรับหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารอดเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าพิธาเขาจะหลุดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นล่าสุดนะที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ในรายการแล้วเขาก็พูดถึงการวิเคราะห์ของสองบก.ว่าเนี่ยถ้าเป็นคุณกับเขาหรือถ้ามันพลิกถ้ามันเป็นโทษกับเขาเนี่ยพิธาเขาก็ต้องแบบเขาก็บอกว่าเขาก็ทำงานต่อนะแต่ก็เป็นลักษณะของการทำงานนอกสภาส่วนอีกคดีหนึ่งเรื่องการแก้ไขมาตรา112จะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องมาลุ้นกันต่ออีกนะแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นความผิดก็น่าจะเป็นความผิดเฉพาะบุคคลนะเฉพาะส่วนตัวนะไม่ได้คงไม่ได้ลามไปถึงขั้นยุบพรรคหรอกมั้งนะเพราะว่าในคำร้องมีคนไปตรวจสอบในคำร้องก็ไม่ได้มีการขอนะให้ไต่สวนเพื่อยุบพรรคเหมือนกับว่าร้องเข้าไปเนี่ยเพื่อให้หยุดการกระทำนั้นเท่านั้นนะหยุดหาเสียงหยุดเอามาตรา112มาหาเสียงมาแก้ไขหาเสียงถ้าศาลสั่งให้หยุดโดยที่ไม่ได้มีบทลงโทษอะไรเพราะไม่ได้ยื่นคำร้องออกไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตเพราะคำตัดสินของศาลนูนจะต้องผูกพันทุกองค์กรหมายความว่าอีกหน่อยใครก็เอามาตรา112ไปหาเสียงลักษณะของการแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าศาลบอกว่าไม่ผิดอีกหน่อยพรรคการเมืองก็ทำได้รณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในการรณรงค์หาเสียงแต่คดีนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาคดีแรกให้รอดก่อนเป็นแนวโน้มนะถ้ารอดก็ดูทรงกับพิธาก็คงกลับมากลับมาเป็นส.ส.นั่นแหละแล้วจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่าแล้วจะกลับมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือเปล่าคนในพรรคเขาก็รู้ดีว่าพิธาเหมาะหรือเปล่านะอันนี้คือมองสถานการณ์เขาจะเป็นคดีทางการเมืองคดีแรกของปีนี้นะที่ต้องใช้คำว่ารอลุ้นเลยขออนุญาตขายของเลยนะสนับสนุนยุคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบจากพรมบุรีที่สิงห์บุรีนะฮะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาห่อละ139น้ำหนัก130กรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสนับสนุนชุมชนขายของเลยนะครับหมูทุบนี่คุณผู้ชมเนื้อเน้นเลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พรมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยฮะนะทุนละ139สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับทุนละ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆเนี่ยฮะผมกินแทนข้าวแทบทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับผนักสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบ139บาทน้ำหนัก130กรัมบวกๆนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับเข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละ139อันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงห์บุรีนะครับทำสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคน อยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทำข่าวนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะหรือจะเอานี่ฮะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้99บาท100กรัมนะจากนครชัยศรีนะฮะจากชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกรอบมากนะกรอบมากชุดละ99ชุดละ99นะถ้าสั่งพร้อมกันมันก็ค่าสมก็จะถูกนะอันนี้กรอบอันเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นหมูทุบอันนี้จะเป็นหมูแผ่นภูมิปัญญาคนไทยหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะนครชัยศรีนะกรอบมาก99บาทไม่ผิดหวังแน่นอนครับ99บาทน้ำหนัก100กรัมนะจะเอาหมูทุบจากสิงห์บุรีหรือจะเอาหมูแผ่นจาก
นครปฐมไม่ว่าตัวไหนก็ได้ช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนนะให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ได้ช่วยสนับสนุนทีมข่าวย้ำนะครับเงินบริจาคนี่ผมไม่เอานะครับหรือหลายคนเนี่ยผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูถึงขนาดจะพอมีหน้าทุเรียนก็อยากจะส่งทุเรียนมาให้พอมีหน้าอันนั้นก็อยากจะส่งอันนี้มาให้กินให้ทานให้ฟรีเลยนะครับผมก็เกรงใจนะครับคือถ้าจะให้เอาของใครฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะเอานะครับนะเพราะเกรงใจยิ่งเศรษฐกิจการทำมาค้าขายแบบนี้ผมคนทำมาค้าขายลูกแม่ค้าลูกหลานชาวบ้านเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณมากแค่มีน้ำใจต่อกันเนี่ยโหมันก็สุดยอดแล้วนะเนี่ยสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหมูแผ่น99หมูทุบ139นะครับนะหรือจะเอาน้ำพริกกากหมูไหมครับอันนี้สูตรแม่ผมเองนะฮะสูตรยุคนเองเห็นไหมฮะประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะจากสูตรของแม่นะครับอันนี้99นะครับน้ำพริกกากหมูเนี่ย99ชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมบวกๆนะครับทำสดใหม่เสมอนะครับเห็นไหมฮะผมก็จะคิดเอาแบบที่ผมชอบกินน่ะผมจะทำกากหมูเยอะหน่อยนะฮะอยู่ข้างบนข้างล่างนี้ก็มีนะครับก็ใส่เข้าไปเป็นน้ำพริกอย่างดีทำสดใหม่นะครับก็จะใส่กากหมูเข้าไปเยอะหน่อยอันนี้ชุดละ99บาทอันนี้ผมทำเองเลยนะครับเป็นสูตรของผมที่ผมกินนะเป็นสูตรของคุณแม่สูตรจากอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็เอามาทำแบบตอบสนองความต้องการของสังคมคนยุคใหม่เขาชอบกินกากหมูกรอบๆ100กรัมบวกๆนะราคา99บาทนะครับชุดละ99บาทนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับผมก็อย่างนี้แหละฮะขายของชุมชนนะครับหาเลี้ยงหาอะไรไปนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรนะครับเป็นบริษัทนะก็มีน้องๆอยู่พอสมควรนะครับที่มาทำงานช่วยกันแพ็คของช่วยกันไปทำข่าวมีค่ารถมีค่าน้ำมันก็ต้องหาเงินดูแลกันไปนะครับเราเป็นองค์กรข่าวเล็กถ้าไม่มีการสนับสนุนจากคุณผู้ชมจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอะไรแบบนี้มันก็คงจะอยู่ลำบากนะมันก็คงจะอยู่ลำบาก